สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsและนี่ก็คือโฉมใหม่ล่าสุดของเครื่องบินโดยสารแห่งอนาคตชื่อว่า Overture มาพร้อมกับความเร็วเหนือเสียง 1.7 มาร์คค่ะซึ่งบริษัทเคลมว่าบินเร็วกว่าสายการบินในปัจจุบันถึง2เท่าโดยใช้เวลาบินจากนิวยอร์กไปถึงลอนดอนได้ภายใน3ชั่วโมงครึ่งจากปกติประมาณ7ชั่วโมงนะคะโดยบูมเทคโนโลยีสตาร์ทอัพด้านอากาศยานจากโคโลราโดสหรัฐอเมริกาเริ่มพัฒนาเครื่องบินลำนี้มาตั้งแต่ปี2019แล้วค่ะก่อนที่จะมาเผยโฉมเครื่องบินเวอร์ชันล่าสุดในงาน Farnborough International Air Show ซึ่งจัดขึ้นในสหราชอาณาจักรเมื่อช่วงวันที่18-22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยดีไซน์ล่าสุดของ Overture ได้เผยให้เห็นตัวเครื่องบินแบบใหม่ที่มีความยาวประมาณ60เมตรสูงประมาณ10เมตรส่วนปีกก็ใช้ดีไซน์แบบปีกนกนางนวลกว้างประมาณ30เมตรมีเครื่องยนต์เจ็ตเทอร์โบขนาดเล็กทั้งหมด4ตัวติดตั้งที่ด้านหลังของปีกช่วยลดเสียงดังรบกวนรวมถึงลดแรงต้านอากาศอีกด้วยค่ะในส่วนของการขับเคลื่อนใช้เชื้อเพลิงพลังงานสะอาดสำหรับอากาศยานหรือว่า Sustainable Aviation Fuel ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 65-80 คนและเมื่อบรรทุกผู้โดยสารเต็มพิกัดจะเดินทางได้ระยะไกลสุดถึง 4,250 ไมล์ทะเลหรือประมาณ 7,870 กิโลเมตรค่ะนอกจากนั้นยังติดตั้งระบบลดเสียงรบกวนอัตโนมัติเครื่องแรกของโลกในขณะที่ความเร็วครูซสปีดก็ทำได้2แบบด้วยกันค่ะคือความเร็วเหนือเสียงที่ 1.7 มาร์คหรือประมาณ 2,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหนือมหาสมุทรและความเร็วต่ำกว่าเสียงที่ 0.9 มาร์คหรือราว 1,100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการทดสอบและพัฒนาเพิ่มเติมนะคะซึ่งทางบริษัทก็ได้ตั้งเป้าเข้าสู่กระบวนการผลิตภายในปี2024และวางแผนที่จะเริ่มทดสอบการบินในแคลิฟอร์เนียช่วงประมาณปี2026เพื่อให้ใช้งานจริงได้ทันปี2029หรือภายใน7ปีข้างหน้านี้ค่ะ